ถ้าแบบอย่างนี้ก็จับเปรี้ยวๆกินพริกเกลือเนี่ยวันนี้เราจะพามาดูนี่ต้นอะไรกันลูกมอนมอนเบอร์รี่ใช่ไหมโอ้โหดูบอกว่ามันดกมากนี่โอ้โหเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยดกมากมันคือต้นมอนเบอร์รี่กันทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินเก็บไปกินใช่มันดกมากโอ้มันเยอะจนไม่รู้จะเก็บตรงไหนดีมามาเดี๋ยวพามาดูปึ๊บนี่ดูทุกคนดกไหมดูดูลูกโอ้โหนี่นี่คือลูกมันเป็นสีม่วงแล้วอย่างเงี้ยคือมันหวานแล้วนี่โอ้โหดูดูทุกคนลูกทั้งนั้นเลยนี่ดูฝั่งนี้โอ้โหนี่โอ้โหนี่นะดูลูกทุกคนเต็มเลยดกมากโอ้โหไงมันจะดกอะไรขนาดนี้โอ้โหเอาไปเก็บไว้ไปกินเนาะใช่สำหรับคนรักสุขภาพวิตามินซีสูงดูฝั่งนี้สิโอ้โหมันจะดกอะไรขนาดนี้โอ้ดกมากเลยเนาะมันดกมากจนไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนนี่มาทุกคนกับพริกเกลือร้อนๆอย่างนี้ลูกม่อนเปรี้ยวอมหวานถ้าเปรี้ยวๆจะต้องเป็นสีแดงๆลูกม่อนนี้ถ้าว่าที่หวานๆนี่จะต้องเป็นสีม่วงๆออกดำๆเนาะใช่มันจะหวานมากเลยมันจะหวานทุกคนแต่ถ้าใครชอบกินหวานๆนะเนี่ยเป็นลูกดำๆเนี่ยถ้าแบบอย่างนี้ก็จับเปรี้ยวๆกินพริกเกลือเนี่ยแซ่บมาโอ้โหนี่ทุกคนมาคำใหญ่ๆไปเท่านี้นี่นะถ้าใครชอบกินเนาะเอาไปปั้นทำเป็นน้ำก็น่าจะอร่อยเปรี้ยวอมหวานไงแบบนี้หวานเป็นไงหายง่วงเลยตื่น